สำคัญที่สุดนะคะในการจะได้คะแนนมาของแต่ละพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ที่บัตรเลือกตั้งนั่นแหละอยู่ที่การกากบาทของประชาชนลงบนบัตรเพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งมีความสำคัญมากเหมือนกันมีความสำคัญแล้วก็ถูกจับตามากว่าบัตรเลือกตั้งตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนไปสู่การที่จะหย่อนลงหีบเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมีการทำบัตรเลือกตั้งช่วยพรรคใดพรรคหนึ่งนะคะวันนี้กกต.ก็พาตัวแทนพรรคการเมืองและสื่อมวลชนค่ะไปเยี่ยมตรวจการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเลยค่ะเห็นกันจ่าๆไปเลยยืนยันความบริสุทธิ์เลยนะคะนายประพันธ์นายโกวิทกรรมการการเลือกตั้งนำผู้แทนพรรคการเมืองนะคะซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพรรคการเมือง6พรรคโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยและสื่อมวลชนไปตรวจสอบโรงพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อณโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนายวันชัยสุรคุณผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงในเรื่องของขั้นตอนและมาตรการในการพิมพ์สลากรวมทั้งเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพ์การจัดพิมพ์รูปเล่มการบรรจุและห้องจัดเก็บก่อนที่จะส่งให้บริษัทไปรษณีย์ไทยนำไปจัดส่งให้กับกกต.จังหวัดระบบรักษาความปลอดภัยของห้องจัดเก็บบัตรจะมีกล้องวงจรปิดทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่กกต.ร่วมสังเกตการด้วยโดยยืนยันไม่มีการพิมพ์เพิ่มหรือเคลือบมันบัตรในช่องกาบัตรช่องใดช่องหนึ่งและเพื่อความสบายใจนะคะกกต.บอกว่าจะให้ตัวแทนพรรคการเมืองเข้าไปร่วมสังเกตการขั้นตอนการพิมพ์บัตรด้วยซึ่งทางพรรคเพื่อไทยที่ตั้งข้อสังเกตการพิมพ์บัตรครั้งนี้บอกว่าจะส่งตัวแทนไปตรวจสอบด้วยค่ะสำหรับยอดการพิมพ์ทั้งหมด53,500,000ฉบับรวมถึงบัตรตัวอย่างอีก 470,000 ฉบับนั้นได้เริ่มผลิตมาได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมโดยมีกำลังผลิตวันละ2ล้านฉบับซึ่งมีความคืบหน้าไป 20% แล้ว